รียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันชุติมาโคชพันธ์บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลจากภาคใต้ค่ะท่านประธานคะสำหรับโครงการต่างๆโครงการเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคใต้นะคะตั้งแต่ดิฉันจำความได้ดิฉันได้ยินคำว่าคอคอดกล่าได้ยินคลองไทยจนมาวันนี้ได้ยินแลนด์บริดจ์อีกแล้วนะคะซึ่งมีโครงการหลายๆโครงการที่มีจุดประสงค์ที่บอกว่าต้องการจะพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้แต่สำหรับดิฉันนะคะณวันนี้เราไม่สามารถที่จะบอกได้เลยค่ะว่าโครงการเหล่านี้ดีหรือไม่ดีจนกว่าเราจะได้ศึกษาอย่างจริงจังนะคะโครงการแลนด์บริดจ์ก็เช่นเดียวกันค่ะที่ฉันศึกษามาระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ก็คิดว่าเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาเพื่อศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะดิฉันไปเจอไทม์ไลน์อันนึงนะคะที่บอกว่าครม.ตั้งไทม์ไลน์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคือจะเปิดบริการในปี73นะคะธันวา73ซึ่งก็เป็นฉันมีการแอบกังวลใจเล็กน้อยว่าอันนี้คือไฟนอลหรือยังอาจจะยังใช่ไหมคะก็หวังว่าจะยังไม่ไฟนอลนะคะซึ่งงบตรงนี้นะคะจากก่อสร้างท่าเรือก็ใช้ประมาณ600,000กว่าล้านบาทพัฒนาพื้นที่เปลี่ยนรูปแบบขนส่งสินค้าแสนกว่าล้านบาทในส่วนก่อสร้างมอเตอร์เวย์และรถไฟก็ประมาณ200,000กว่าล้านนะคะซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่มีทั้งท่าเรือมีทั้งรถไฟมีทั้งมอเตอร์เวย์และที่สำคัญคือมีร่วมทุนกับนักลงทุนต่างชาติสิ่งนี้ล่ะค่ะคือสิ่งที่ฉันคิดว่าเราต้องมานั่งคุยกันจริงจังว่าเราจะให้เขาประมูลระยะเวลากี่ปีและเมื่อไหร่ถึงจะกลับมาเป็นของไทย 100% นะคะแล้วในเรื่องของการตั้งพรบ.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้พรบ. SEC เนี่ยแหละค่ะหรือการจัดตั้งสำนักงานกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เหล่านี้เนี่ยเราจะจัดตั้งกันอย่างไรเราจะทำอย่างไรอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะดิฉันคิดว่าเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาจัดการเรื่องเหล่านี้นะคะอีกกรณีนึงค่ะสิ่งที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยนะคะเราเป็นข้อสันนิษฐานกันทั้งนั้นเลยค่ะเราไม่รู้เลยว่าโครงการนี้มันจะรุ่งหรือมันจะร่วงจนกว่าจะมีการศึกษาอย่างจริงจังนะคะเราจะมีท่าเรือระนองแห่งใหม่ขึ้นมาเราจะมีท่าเรือชุมพรขึ้นมาโดยเป็นท่าเรือน้ำลึกที่ทันสมัยนำระบบออโตเมชันมาใช้และพัฒนาให้เป็นสมาร์ทพอร์ตเราจะพัฒนาเส้นทางบกเราจะมีมอเตอร์เวย์ขึ้นมามีรถไฟรางคู่ขึ้นมาระยะทาง120เมตรและมีการขนส่งทางท่อด้วยทฤษฎีด้วยความฝันของเราตอนนี้เนี่ยเรามองว่ามันดีแต่ในความเป็นจริงไม่มีใครรู้เลยนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะในส่วนของความฝันของโครงการนี้เนี่ยค่ะมันเป็นความฝันที่สวยงามมากเลยนะคะคือต้องการจะยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น transshipment ศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำของภูมิภาคนี้เปิดเส้นทางเดินเรือแห่งใหม่ของมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกดูดีมากเลยลดระยะเวลาการขนส่งได้ถึง2วันนะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วลดต้นทุนโลจิสติกสร้างงานสร้างรายได้กระจายความเจริญสู่พื้นที่นำโอกาสและคุณภาพชีวิตสู่ประชาชนนี่คือความฝันแต่ความเป็นจริงเราไม่มีทางรู้เลยค่ะว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือไม่สิ่งแวดล้อมที่เสียไประบบนิเวศที่เสียไปจะเป็นอย่างไรใครจะรับผิดชอบใครจะรู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะดิฉันอยากจะเรียกร้องให้มีการศึกษาอย่างจริงจังนะคะดิฉันได้รับข้อมูลจากพี่น้องจากจังหวัดระนองแล้วก็ชุมพรนะคะซึ่งดิฉันได้เห็นหลายๆอย่างเห็นทั้งข้อมูลเห็นรูปภาพแล้วก็เห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ที่จะถูกเวรคืนจากที่ดินเหล่านี้บางคนเป็นที่ดินได้รับมรดกตกทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเป็นสวนผลไม้ที่เป็นชีวิตของเขาที่เขาต้องใช้ทำมาหากินเขามีรายได้จากแหล่งนั้นนั่นเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่เราลืมไม่ได้นะคะในขณะเดียวกันในแง่ของความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจดิฉันเข้าใจว่าเราก็ต้องศึกษาเหมือนกันซึ่งมีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในกลุ่มของภาคเศรษฐกิจก็จะมองว่าอาจดีในเรื่องของการที่ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นกว่าเดิมแต่นั่นแหละค่ะมันก็คือความฝันที่เราคิดกันเอาไว้ความจริงคืออะไรเราคงต้องศึกษากันให้ถี่ถ้วนนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันอยากจะเรียกร้องนะคะให้มีการศึกษาความคุ้มค่าในแง่ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องว่ามันจะมีอุตสาหกรรมอะไรที่เกิดขึ้นบ้างอุตสาหกรรมใหม่ต่างๆหรือที่มีอยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยจะได้อะไรหรือไม่นะคะหรือว่าผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่เขาจะได้ผลประโยชน์อย่างไรจากสิ่งนี้และมีอุตสาหกรรมอะไรใหม่ๆเก
เกี่ยวเนื่องจากโครงการนี้ขึ้นมาบ้างหรือว่ากิจกรรมในเชิงพาณิชย์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมหาภาคและเศรษฐกิจจุลภาคในประเทศนี้เนี่ยโครงการนี้จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนเราคงต้องศึกษากันจริงจังนะคะเราต้องมีวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุนอย่างจริงจังนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเราก็ต้องทำอย่างจริงจังเช่นเดียวกันนะคะเพื่อที่ให้เกิดความยุติธรรมกับทุกคนโดยเฉพาะเรื่องของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบขอให้เกิดอย่างยุติธรรมหากวันหนึ่งข้างหน้าเราจำเป็นที่จะต้องมีโครงการนี้จริงๆนะคะดิฉันอยากให้ศึกษาอย่างถี่ถ้วนไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะที่เราจะได้เม็ดเงินมหาศาลพันล้านแสนล้านแต่เราต้องเสียระบบนิเวศเราต้องเสียสิ่งแวดล้อมหรือเราต้องเสียทรัพยากรที่เรามีให้ลูกหลานเราในอนาคตดิฉันอยากให้เราคำนึงเป็นหลักหัวใจสำคัญก็คือว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยที่เรามองว่ามันเป็นผลดีต่อประเทศณตอนนี้หรือไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นผลเสียหรือเป็นความหายนะที่ลูกหลานเราต้องเผชิญแล้วเขาต้องมาก่นด่าพวกเราในวันที่เราไม่อยู่ในโลกนี้แล้วหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นดิฉันจะฝากให้เรื่องนี้ศึกษากันอย่างจริงจังและขอสนับสนุนให้มีการตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ